เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับโปรไมค์นะครับตีฉาดจีนกับสวัสดีครับโปรไมค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมั่นใจได้ยังไงว่าตีเทนนิสบอกว่าเพื่อนเก่งกว่าเลยเบนเข็มลูกมาทางกอล์ฟแล้วมั่นใจได้ไงว่ากอล์ฟจะเก่งจะเก่งหนูจะเล่าให้ฟังว่าที่หนูกลับมาจริงจังกับกอล์ฟมันเป็นความอายมากกว่าค่ะพี่ปั้นได้ฟังเรื่องราวมาคร่าวๆว่ามีทั้งช่วงที่เล่นแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาเล่นแล้วก็หยุดแล้วตอนนั้นมีใครเป็นคนแนะนำหรือว่าทำให้ไมค์แบบว่ากลับมาดีขึ้นครับจำได้ว่าจะเลิกไปอีกรอบนึงครับจะเลิกไปอีกรอบนึงเดี๋ยวคุณก็อยากไปอยู่จีนเดี๋ยวคุณก็เลิกตีคนที่เขาตีทุกวันเขายังไปไม่ถึงคุณทำไมไปทำใครเหรอครับพี่นี่แหละครับรายการปั้นปั่นป้าสวิงในวันนี้นะครับเราก็มี3ช่วงกันอีกเหมือนเคยครับพี่ปั้นครับฮาร์ททอล์กนะครับสวิงแฟกเตอร์และออนคอร์สแน่นอนครับสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรสาวที่บอกว่าเป็นแชมป์ครับด้วยนะฮะแล้วต้องบอกว่าการเล่นกอล์ฟแบบอินออฟออฟเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับผมนะครับก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราครับโปรมายตรีฉาดจีนครับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงฮาร์ททอล์กครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับโปรไมค์นะครับตีฉาดจีนกับสวัสดีครับโปรไมค์ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องไมค์ครับอันดับแรกเลยพี่ปั้นเราต้องขอแสดงความยินดีกับโปรไมค์ก่อนนะครับที่ทั้งได้รางวัลนะ Rookie of the Year นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นมือ1ของ Lady European Tour ในซีซั่น2023นี้ด้วยนะครับปรบมือครับปรบมือสำหรับรายการวันนี้ช่วงนี้นะเราจะมารู้จักชีวิตตั้งแต่เด็กของโปรไมค์ให้แบบว่าเจาะลึกมากกว่าที่ทุกคนเคยรู้มาก่อนหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าก่อนที่ไมค์จะเก่งกอล์ฟเนี่ยไมค์เก่งอย่างอื่นมาก่อนเรียนเก่งเรียนเก่งปะเก่งเรียนเก่งแต่ก่อนที่จะมาเป็นกอล์ฟเนี่ยเล่นกีฬามาหลายประเภทเหมือนกันครับเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มกอล์ฟมาตั้งแต่ 6-7 ขวบนะว่ายน้ำมาก่อนแล้วก็มาเป็นเทนนิสอยู่กับเทนนิสมากี่ปีครับไมค์ตั้งน่าจะ 8-9 ขวบประมาณ 4-5 ปีค่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้ฟังจากคุณแม่มาว่าตั้งแต่ตอนเล่นเทนนิสเนี่ยตอนอยู่ในรุ่นนั้นน่ะอายุประมาณ 8-9 ขวบเนี่ยก็ถ้าจัดอันดับมาก็อยู่ประมาณที่10เนาะแข่งขันจริงจังอยู่อันดับ1เทนนิสของเทนนิสนะในรุ่นนั้นนะไม่เกิน10ขวบอ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงเบนเข็มมาทางกอล์ฟได้อ่ะมาก็พ่อชวนเริ่มแบบพ่อเริ่มสนใจกอล์ฟค่ะเริ่มมาแบบหัดกอล์ฟแล้วก็ตอนแรกชวนก็ยังไม่รู้จักกอล์ฟอะค่ะสมัยนั้นพูดแต่มันเป็นการยากเหมือนกันเนาะที่เราตีเทนนิสแล้วที่จริงต้องบอกว่าดูมีแววคือไม่ใช่ดูมีแววมีแววแหละเพราะว่าขึ้นไปเขาเรียกว่าท็อปของประเทศแล้วของประเทศแล้วในรุ่นนะก็คืออันดับ10แต่ว่าที่บ้านไม่คิดหรอว่าอาจจะขึ้นเป็นมือหนึ่งตอนอายุ20ก็ได้ครับคุณแม่แล้วครับแม่โอเคแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้คุณแม่มาสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่มาด้วยแล้วเราไม่ตกใจเหรอว่าอยู่ดีอ้าวซ้อมเทนนิสมาแล้วอยู่ดีเปลี่ยนเป็นกอล์ฟพ่อให้เริ่มไปซ้อมกอล์ฟอะค่ะพี่ปั้นมันยืนตีเฉยๆเนี่ยค่ะมันไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าชอบใช่จริงมั้ยเนี่ยเขาเรียกว่าหนูไม่ชอบวิ่งเท่าไหร่ค่ะไม่เหนื่อยกับการวิ่งนะครับเคยไม่เคยถามคุณแม่ไหมว่ามั่นใจได้ยังไงว่าตีเทนนิสบอกว่าเพื่อนเก่งกว่าเลยเบนเข็มลูกเนี่ยมาทางกอล์ฟแล้วมั่นใจได้ไงว่ากอล์ฟจะเก่งจะเก่งอ่ะเออคุณแม่ มั่นใจได้ไงว่ากอล์ฟจะเก่งเรียกว่าใช้แล้วก็ทิ้งเทนนิสไปเลยทุนแม่ทิ้งทุกคนง่ายอย่างนี้เลยป่ะครับแม่โอเคเรามาทางนี้ก็ต่อต้องบอกว่าเส้นทางเดินของไมล์เนี่ยจนกว่ามาถึงการเป็นโปรกอล์ฟเนี่ยมันไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบแล้วมันก็จริงๆต้องบอกว่าได้ฟังเรื่องราวมาคร่าวๆว่ามีทั้งช่วงที่เล่นแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาเล่นแล้วก็หยุดคือไม่ได้เล่นมาตลอดเพราะว่าต้องบอกคุณแม่บอกว่าไปได้ช้าเพราะว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็ซ้อมกอล์ฟไปด้วยตามจริงคุณแม่กับพ่อก็แพลนแค่ว่าใช้โควต้าเข้ามัธยมเนี่ยค่ะก็เล่นกีฬาโรงเรียนตอนนั้นเรียนอยู่หอวังที่เดียวกับน้องเพชรสะดมค่ะเขาก็จะมีแบบแข่งกีฬาพักเกี้ยวแบบกับเตรียมอุดมบ้างประดินบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็สนุกค่ะแล้วพอช่วงที่เข้าม.4ก็มันเหมือนหยุดไปเพราะว่าไปเรียนที่ประเทศจีน1ปีค่ะก็เลยไม่ได้ซ้อมกอล์ฟเลยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยชอบภาษาจีนมากเลยแบบถือว่าเป็นเบื่อกอล์ฟแล้วเป็นนักกีฬาคือต้องบอกว่าเป็นโปรกอล์ฟที่
in off off เหมือนกันนะคือทำหยุดทำแล้วก็หยุดมาจับจุดได้ตรงไหนว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังกับมันแล้วเลยมีอยู่วันนึงที่มีเพื่อนในมหาลัยอะค่ะเขาแบบเดินมาหาเราเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นชื่อเราบนเว็บไซต์ก็คือเหมือนประกาศตามตัวเราค่ะว่านางสาวตรีฉัตรจีนกลับให้มาพบอาจารย์ที่ภาคแบบวิทย์กีฬาซึ่งตอนนั้นหนูแบบเอนทรานซ์เข้าเรียนคณะอักษรปกติค่ะเหมือนแบบนักเรียนทั่วไปใช่ค่ะแล้วเขาตามเราไปทำอะไรตามไปแข่งให้ค่ะแข่งกอล์ฟให้ใช่ค่ะเรียกไปแข่งเรียกไปแข่งเรียกไปเป็นตัวมหาลัยใช่แล้วเขาไปเห็นแววเราจากที่ไหนครับไม่คือเพื่อนในวิทย์กีฬาเขาเป็นนักกอล์ฟที่รู้จักกันตั้งแต่เล่นสมัยเด็กๆแล้วเขาก็แบบจำหนูได้แล้วเขาก็แบบน่าใช่ค่ะในทีมกอล์ฟตอนนั้นแหละของมหาลัยอ่ะมีคนเดียวเอามีคนเดียวโถพี่ก็นึกว่ามีเพื่อนคนนั้นคนเดียวแล้วมีเพื่อนคนนั้นคนเดียวแล้วขาดอีกคนนึงใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างในแมตช์ที่ไปแข่งเท่าที่จำได้คือน่าจะเซอร์ไพรส์ตัวเองมากเพราะไม่ได้เล่นต่อเนื่องแต่ว่าตีสกอร์ยังแบบ70กว่าๆอยู่ค่ะพี่ป้าน่าจะแบบบวก6บวก7ประมาณเนี้ยก็ถือว่าดีสำหรับหนูแล้วตื่นเต้นไหมตอนที่ไปตีหนูจะเล่าให้ฟังว่าที่หนูกลับมาจริงจังกับกอล์ฟเพราะเหมือนมันเป็นความอายมากกว่าค่ะพี่ป้าว่าคือแบบมหาลัยอื่นเขาก็จะโอ้โหทีมเขาเต็มร้อยมากเลยคือเตรียมพร้อมมาเยอะแหละใช่ค่ะของหนูคนมันขาดค่ะก็ของผู้ชายต้อง3คนผู้หญิง2คนใช่ไหมคะผู้ชายมียืนคนหนึ่งแล้วก็คือตีกอล์ฟเป็นแล้วก็ไปเอานักรักบี้มาทีมไม่รู้จักกอล์ฟเลยค่ะเอามาอยู่ในทีมเอามาอยู่ในทีมเพื่อให้แบบมันครบทีมใช่ค่ะส่งได้ไม่ได้ส่งไม่ได้แต่ตอนนั้นหนูไม่รู้อีกคนหนึ่งหนูจำไม่ได้ว่าเป็นนักกีฬาอะไรค่ะก็คือก็ไม่ใช่นักกอล์ฟใช่ค่ะมหาลัยอะไรครับมาศิลปากรโอเคก็คนหนึ่งเขาจะมาแบบคงจะหาคือพูดตรงนะเพื่อนผมก็มีเรียนอยู่ศิลปากรคงจะหานักกอล์ฟยากเหมือนกันศิลปากรเรียนนครปฐมค่ะผมยาวค่ะใช่ค่ะแต่งตัวเซอร์ตีกอล์ฟคงจะหายากเหมือนกันเนาะนั่งรถเมล์เข้าสนามกอล์ฟค่ะแล้วคนมองกันทั้งสนามไดร์เลยค่ะหนูว่าเขาคงมองว่าโหมาเล่นใหญ่มากมารถบัสค่ะปรากฏช็อตแรกที่พี่นักรักบี้คนนั้นเสิร์ฟอะค่ะพี่ปั้มสวิงอยู่ 3-4 ทีไม่โดนลูกน่าตีประมาณสกอร์เกิน130ได้หนูก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องกูหน้าหน่อยใช่ค่ะต้องกูหน้าให้มหาลัยหนูก็เลยตั้งใจตีแมตช์นั้นให้แบบว่าสกอร์ดีพอไปตีก็ตีได้ดีถูกไหมใช่ค่ะไปตีได้ดีแล้วอ้าวคราวนี้พอตีได้ดีเสร็จปั๊บอยากเทิร์นโปรเลยเหรออยากเป็นรู้สึกว่าตัวเองตีดีเหรอหรือว่าชอบกีฬานี้แล้วกลับมาตีเหมือนเดิมก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นคือเรียนอยู่นครปฐมใช่ไหมคะก็หนูก็มีเวลาซ้อมแค่กลับบ้านเรียนค่ะเป็นอยู่หอค่ะก็กลับมาเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ซ้อมแค่3วันซ้อมน้อยเหมือนกันเนาะซ้อมน้อยถือว่าแต่ก็ซ้อมนะค่ะซ้อมน้อยแต่ซ้อมเป็นทั้งนักกอล์ฟที่ in off off ซ้อมน้อยแต่ซ้อมนะมือหนึ่งเลยที่เป็นตัวคุณยังไงคุณยังไงคุณเนี่ยคุณซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างเดี๋ยวคุณก็อยากไปอยู่จีนเดี๋ยวคุณก็เลิกตีคนที่เขาตีทุกวันเขายังไปไม่ถึงคุณเลยทำไมคุณทำตัวอย่างนี้เนี่ยที่นี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะพี่จริงต้องบอกว่าเราต้องย้อนไปเหมือนที่คุยกับพดมหรือว่าพัชระว่า บางคนเนี่ยซ้อมหนักแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีบางคนซ้อมน้อยแต่ว่าเป็นควอลิตี้ไทม์ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ตัวเองไหมว่าเราเป็นคนแบบไหน แล้วเราทำแบบไหนถึงออกมาดีที่สุดสำหรับเราแล้วพอเรียนจบคราวนี้มาเป็นกอล์ฟฟูลไทม์เลยไหมใช่ค่ะตามจริงเทิร์นโป้งแต่ปี2ค่ะพี่ปันก็คือช่วงอายุ21 22ก็คือตอนมหาลัยแหละเพราะว่าในทีมมันไม่มีสิทธิ์ได้เล่นมหาลัยกีฬามหาลัยต่อก็คิดว่าแบบทีมเราน่าจะแบบโอเคไปต่อไม่ได้ก็ลองเทิร์นโป้งไหมเพราะตอนนั้นใช่ค่ะครั้งแรกก็ติดเลยค่ะทำไมถึงเทิร์นผ่านเลยค่ะพี่ปันอะไรเนี่ยกังไรกันซ้อมก็น้อยซ้อมน้อยตีก็ end of off อยากทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่แต่ว่าปิดเทอมหนูก็ซ้อมหนักปิดเทอมหนูก็ซ้อมใช้ซ้อมน้อยแต่ซ้อมหนักเยอะซ้อมน้อยเดี๋ยวซ้อมนะเดี๋ยวน้องๆจะทำตามไม่ได้งั้นถามความรู้สึกนี้ก่อนว่าหลังจากที่พอเทิร์นโปรความแตกต่างในแง่ของฟีลลิ่งตัวเองหรือคนรอบข้างของเราครอบครัวเราความกดดันเพิ่มขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งการเล่นของเราเองแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็แข่งในไทย2ปีแรกหมายว่าแบบเครียดกว่าที่ผ่านเล่นมาตลอดใช่ค่ะคือพ่อเขาก็แบบเห็นเราโอเคเริ่มจริงจังแล้วแล้วพ่อก็เริ่มศึกษากอล์ฟมากขึ้นเขาก็ช่วยโดยการลงไปดูในหมายถึงว่าเดินตามในสนามใช่แล้วก็
พอแข่งแล้วไม่ผ่านตัดตัวบ่อยๆเขาก็จะเริ่มค่อยๆช่วยกันวิเคราะห์มากกว่าครับตอนที่เราตีตกรอบบ่อยๆตอนนั้นคือฝีมือเราพัฒนามากขึ้นกว่าตอนที่เราเทิร์นโปรใช่ค่ะพัฒนาขึ้นมากค่ะก็มีอันเดอร์เราด้วยค่ะโอ้ดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันยังสู้คนอื่นยังไม่ได้เหรอตอนนั้นใช่ค่ะเป็นเรื่องของความละเอียดในการอ่านเกมแล้วตอนนั้นมีใครเป็นคนแนะนำหรือว่าทำให้ไมค์แบบว่ากลับมาดีขึ้นครับจำได้ว่าจะเลิกไปอีกรอบนึงใครจะเลิกไปอีกจะเลิกไปอีกรอบนึงใครเลิกแล้วไม่เธอเป็นคนที่ไม่มีความแน่วแน่เลยโอไมค์อะไรนะครับคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสนี่ผมคือเมื่อกี้ผมรออยู่ว่าผมจะถามดีไหมนะหรือว่าโอ้ my god รอเดี๋ยวโทษนะพอบอกว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสใช่ตะลึงนะแต่มาสวยแล้วกลับมาให้เป็นคนสวยผมไม่เล่าเองเลยอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรบ้างนะตอนนั้นดีๆก็จะไปเป็นโปรกอล์ฟอีกแล้วจะไปเป็นแอร์โฮสเตสนะโปรกอล์ฟไปเป็นแอร์โฮสเตสตอนนั้นทำอะไรบ้างครับเรียนภาษามาอยู่แล้วแล้วก็ลองตอนเรียนก็ลองเป็นฝึกเป็นไกด์บ้างแล้วก็แบบลองทำแปลบ้างแบบมันเงินน้อยอ่ะพี่ป้า พวกใช่ค่ะนักแปลก็เงินน้อยก็เลยโอเคอะไรดีที่แบบว่าเราชอบแต่งตัวด้วยแบบอะไรที่แบบได้เงินเยอะ แต่ตอนนั้นอ่ะคุยกับพ่อก็ไม่เห็นด้วยพ่อบอกนักกอล์ฟเนี่ยเงินเยอะมากเลยนะเราก็ไม่เชื่อค่ะพี่ป้าเพราะมันตีแล้วมันไม่ได้เงินเลยมันตกรอบตลอดอ่ะพี่ก็ตีมันไม่ได้เงินก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักประมาณ 7-8 โลเนี่ยค่ะเข้าสู่วงการสมัครแอร์ค่ะมีรูปแม้ตอนลดน้ำหนักส่งให้ทางทีมงานพี่หน่อยนะขึ้นดูตรงนี้ได้มั้ยตอนไปสมัครเป็นไงน้ำหนักเกินค่ะมันโลนึงพี่ไม่ได้บูลลี่นะน้ำหนักเกินมันโลเดียวเขาไม่ให้เลยเหรอใช่ใจร้ายมากเลยอ่ะหนูเสียใจมากพี่ปั้นร้องไห้มั้ยไม่ค่ะหนูหิวข้าวมากกว่าหนูเจ็บใจหนูทั้งแบบเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอหนูแบบเล่นทุกอย่างเพื่อให้น้ำหนักมันลงเร็วที่สุดแต่อย่าลืมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะในการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในช่วงเวลาถึงจะมาถึงแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาเป็นนักสู้มาโดยตลอดถูกเพราะว่าเขาอะเลิกเทนนิสมาตีกอล์ฟเลิกตีกอล์ฟไปจีนแล้วก็กลับมาเทิร์นโปรเสร็จอยากไปเป็นแอร์โฮสเตสทุกอย่างเนี่ยสู้หมดสู้ทำมาเสร็จปั๊บฉันพับเก็บโปรเจกต์นี้แล้วฉันมาฝึกโปรเจกต์นี้ใหม่เริ่มจากศูนย์ปุ๊บ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 ไต่ขึ้นไปถ้าไม่เอาดีกว่าฉันจะดีกว่าพอไม่ได้แอร์โฮสเตสทำไงเบนกลับมาที่กอล์ฟอีกใช่ค่ะก็อินีนอฟฟ์อินตัวจริงเลยแต่อันนี้ไม่เลิกค่ะเอาจริงแล้วค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่านักกีฬาน่าจะเหมาะกับหนูมากกว่ามันเหมือนว่าบางคนเนี่ยพออันนี้คือแชร์เนาะจากโกภูมิเนาะเขาบอกว่าพอเขาอยากจะเลิกอ่ะมันเหมือนกอล์ฟอ่ะมันวิ่งตามหลังมาแต่พอเขาหันหน้าไปจะวิ่งหาความสำเร็จมันวิ่งหนีกอล์ฟมันเป็นแบบนั้นสำหรับโอมายไหมเป็นค่ะกอล์ฟเป็นกีฬาที่หมายว่ามันต้องอาศัยความอดทนอ่ะพี่ปั้นมันท้ออยู่ทุกช่วงเวลาใช่กอล์ฟเป็นอะไรที่แบบ ใจมันท้ออยู่ตลอดเวลาพี่ปั้น พี่ปั้นน่าจะเข้าใจคือในคำว่ากอล์ฟสำหรับผมนะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งเลยวันนี้คุณท้อไหมท้อวันนี้จะมีกอล์ฟกันมาตอนเช้าท้อแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวิธีการจัดการกับเรื่องเวลาท้อแท้ยังไงเพราะอย่างบางคนอย่างสะดมเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าร้อนไม่รู้ร้อนอ่ะถามอะไรไปก็หนูว่าผู้หญิงเซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าหมายเป็นยังไงร้องไห้กับมันบ่อยไหมมากค่ะมันเป็นยังไงเวลาเราผิดหวังคืออะไรมันเกิดจากอะไรขอเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์หน่อยช่วงวิกฤตที่ที่บ้านต้องเลิกธุรกิจใช่ไหมคะพี่ปานแล้วก็หนูพี่สาวคนโตด้วยแล้วก็น้องสาวยังเรียนไม่จบด้วยแล้วก็คือตอนนั้นอะหวังอย่างเดียวว่าโอเคทำงานอะไรก็ได้แม่ก็พูดเสมอว่าทำงานอะไรก็ได้แค่แบบเลี้ยงดูตัวเราได้เลยแม่ไม่บังคับดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะเราก็ลองโอเคลองมาแล้วมันก็ไม่ได้เงินก็เลยลองกลับมาแบบหันมาหากอล์ฟอีกครั้งนึงว่าเราจะทำได้ไหมค่ะก็ลองตั้งเป้ากับตัวเองว่าโอเคต้องลองอีกสักตั้งนึงพ่อก็จะคอยส่งคลิปชิปบ้างพัดบ้างไรบ้างหนูก็เรียนรู้กับผ่านคลิปพวกนั้นนะคะพี่ปันพ่อดูให้ด้วยก็คือไม่ได้มีโปรมาตั้งแต่อายุ13 14ค่ะแต่คือไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะแต่ว่าด้วยทุนที่มันจำกัดด้วยข้อจำกัดใช่ๆของครอบครัวของสถานการณ์ณตอนนั้นแต่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็ตั้งใจมากๆจริงๆแล้วมันถึงมาจุดนี้ได้แปลว่าเราคำเองอย่างเงี้ยมัน
มันก็มีทั้งถูกทั้งผิดถูกป่ะใช่ค่ะคือพอมันผิดหวังจากตอนที่แบบน้ำหนักเราเกินมา1กิโลอย่างเงี้ยค่ะพี่เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็โอเคแฮปปี้กับการกลับมาได้กินอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาโฟกัสกอล์ฟแล้วก็ลองแล้วก็กลับมาเป็นนักกอล์ฟที่สวยหุ่นดีอยู่ช่วงเวลานึงอย่างเงี้ยก็ไม่เคยซ้อมตั้งแต่ 7:00 น.เช้ายันแบบ4แบบรวมฟิตเนสด้วยเลิก 5:00 น. 6:00 น.เย็นไม่เคยทำแบบนี้เลยพ่อก็เลยบอกว่าลองทำลองคิดซะว่ามันคืออาชีพของเราสิถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบกอล์ฟแต่คิดว่าเหมือนมาไปทำงานอยากทำงานอะไรสักอย่างแล้วก็ลองให้เวลากับมัน full time เลยหนูก็เลยโอเคลองเชื่อเขาอีกสักครั้งนึงค่ะครับระยะเวลาผ่านไปมาตอนนี้เรามีตำแหน่งติดตัวแล้วต้องบอกว่ามาไกลเกินฝันไหมมากค่ะไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะต้องได้เล่นที่ยุโรปหรือคือใจก็คือชอบแอลมากๆอยู่แล้วตอนนั้นนะคะก็คือเก็บตังค์จากแข่งจีนไต้หวันอยู่ก้อนนึงหนูจะไปแอลพ่อหนูจะไปให้ได้ก็พูดกับพ่อแบบนี้แล้วคือก็พ่อก็ศึกษาว่าไปต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นเราไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนด้วยครับตังค์ไม่พอค่ะพี่ป้านี้ทำไงโควิดก็จีนก็ไปไม่ได้ไต้หวันก็ยังบินไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับอาแจ็คที่เป็นพ่อของจีนนะคะตอนที่อยู่สกอตแลนด์อาแจ็คก็บอกว่าไมค์อาถามหน่อยว่าหนูต้องการเงินตอนนี้หรือต้องการชื่อเสียงไมค์ก็บอกว่าคือตอนนี้นิดเงินมากกว่าชื่อเสียงเพราะว่าแบบด้วยอายุแล้วแล้วก็แบบอยากเก็บตังค์ไปแอลด้วยค่ะอาแจ็คก็เลยบอกว่างั้นลองยุโรปสิทัวร์นี้กำลังมานะเงินรางวัลก็กำลังแบบสปอนเซอร์กำลังเยอะขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจกับเอาเงินก้อนนั้นนะคะพี่ 300,000 กว่าบาททิ้งไว้ที่ Lady European Tour เลย Q School หมดบัญชีค่ะตอนนั้นจริงๆช่วงนั้นต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ซัฟเฟอร์มากๆนะสำหรับจิตใจด้วยคือต้องเลือกระหว่าง2ทัวร์คือมันมีก้อนเดียวที่จำกัดว่าจะไป L ว่าจะไป LPGA หรือจะไป European Tour หรือ Lady European Tour คือถ้าจะไป L เนี่ยก็ไปกอบโกยชื่อเสียงมันคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เป็นทัวร์เบอร์1อ่ะมันง่ายๆมันเป็นทัวร์เบอร์1แล้วแต่ว่าการที่ไปเริ่มเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ Q Stage 1ใช่แล้วก็ใช้เงินแล้ว LPGA จะใช้3 Stage นะ3 Stage ละ 300,000 ประมาณ 3-400,000 ก็ต่อ1 Stage ตัดสินใจไป European Tour เท่ากับทุบคร่าวๆแล้วลองไปดูซิว่า European Tourจะเป็นยังไงบ้างเป็นไงเป็นไงฮะปีแรกนี่ไงครับ1 แชมป์ของ Ready European Tour พูดจริงๆว่าไม่ว่าจะตีกอล์ฟอยู่ในทัวร์นาเมนต์ไหนแมตช์ไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแชมป์ในแมตช์นั้นน่ะคุณก็คือแชมป์ก็ถูกต้องให้มันเป็นแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่ก็ตามเพราะการที่คุณจะต่อสู้ถูกต้องแล้วเป็นที่1ในแมตช์นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งทัวร์ระดับ European Tour เนี่ยมันความมั่นใจกลับมาเป็นที่1ของผู้หญิงหลังจากจบซีซั่น2023เนี่ยคือต้องบอกว่าโปรมายเนี่ยคว้าไป1แชมป์นะครับหลังจากนั้นก็คือทำผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องเนาะเค้าเรียกว่ามีความสม่ำเสมอในเรื่องของผลงานนะครับแล้วก็จนจบซีซั่นทั้งปีเนี่ยมาเป็นเบอร์1แล้วรวมกับว่าเราเพิ่งเข้ามาปีแรกเนี่ยก็เลยต้องรับ2รางวัลก็คือ Rookie of the Year ด้วยเป้าหมายต่อไปมาเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีความมั่นใจมากไปเป็นไปเป็นแอร์ไหมไปเป็นแอร์ก็เอาแอลเป็นหลักก่อนก็คืออยากคีปการ์ดให้ได้เพราะว่าไม่อยากไปคิวใหม่อะค่ะพี่ปั้นพี่จะบอกว่ามามีโอกาสได้แชมป์สูงมากนะเพราะว่าจากสถิติแล้วอะโปรหลายคนที่มาสนิทกับพี่อะผ่านไป 4-5 เดือนมันจะได้แชมป์ตลอดจริงๆ อันนี้พูดจริงๆนะเอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะแยกจากกันไปก็ต้องถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากโปรมายเยอะมากนะครับอยากจะให้โปรมายเนี่ยให้คำแนะนำนะถึงน้องๆเยาวชนค่ะก็สำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมาได้สักพักแล้วก็อาจจะท้อบ้างหรือบางคนแบบสักเซสในกีฬานี้แล้วจริงๆก็คือทุกคนซ้อมอย่างหนักเต็มที่มากๆอยู่แล้วแต่ว่าขอให้อดทนวันที่มันจะเป็นของเราค่ะพอดีคุยกับคุณแม่แล้วเห็นแววตาคุณแม่ เขาเชื่อมั่นในตัวลูกสาวเขามากจริงๆนะแล้วก็เชื่อว่าต่อให้วันนี้มายไม่เป็นนักกอล์ฟอ่ะมายก็ยังเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างในแบบที่แม่มองแต่พี่ว่าตอนนี้มายไม่ต้องไปเป็นอย่างอื่นนะลูก เป็นนักกอล์ฟที่ดีที่สุดนะฮะวันนี้ที่จริงต้องบอกว่าขอบคุณมายมากนะที่มีเวลาให้พี่กับพี่ซ่าเนี่ยได้นั่งสัมภาษณ์เพราะว่าที่จริงมีแก๊ปเวลาแค่นิดเดียวต่อผมวันนี้ขอบคุณมายขอบคุณมากครับขอบคุณแม่มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะSwing Factor ในสัปดาห์นี้นะครับทบทวนในเรื่องของ10 P System กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ P 1ตำแหน่ง Setup นะครับ P 2ตำแหน่งก้านขนานพื้น P 3แขนขนานพื้น P 4 Top of Back Swing P 5แขนขนานพื้น P 6ก้านขนานพื้น P 7 Impact P 8ก้านขนานพื้น P 9แขนขนานพื้นและ P 10ตำแหน่งจบวงสวิงนะครับ
วันนี้เราจะอยู่กันที่ P6 ครับ P6 คือตำแหน่งที่ก้านขนานพื้นนะครับหรือว่าไม้ได้ลดระดับลงมาแล้วนะครับจังหวะ P6 ตรงนี้นะครับจะเริ่มเกิดการหมุนสะโพกหรือว่าการหมุนช่วงล่างนั่นเองนะครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านไหนนะครับที่ติดตามจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะมีการถ่ายน้ำหนักลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นในการหมุนตัวตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นการหมุนเพื่อแยกระหว่างช่วงบนและช่วงล่างนะครับหรือในศัพท์กอล์ฟเรียกว่าการสร้าง X factor นั่นเองนะครับซึ่งในการสร้าง X factor นะครับหรือการสร้างเกลียวที่แยกออกจากกันเนี่ยจะเป็นการสร้างพลังซึ่งถ้าผมทำให้ท่านกอล์ฟดูนะครับถ้าก้าน2ก้านนี้เท่ากันแบบนี้เรียกว่าไม่มี X factor นะครับ X factor ในที่นี้ก็คือตัว X ที่ขัดกันในลักษณะนี้ถ้านักกอล์ฟหลายท่านพยายามสร้าง X factor ตั้งแต่แรกนะครับเรียกว่าช่วงล่างล็อกไว้แล้วหมุนช่วงบนออกไปอย่างนี้อาจจะเป็นการสร้าง X factor ที่เร็วเกินไปนะครับหลังจากที่เราแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วนะครับมีการถ่ายน้ำหนักลงมาที่ P5 ในช่วงตรงนี้ครับเราอยากจะให้ความรู้สึกของช่วงบนหรือว่าก้านสีดำตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมแต่มีการหมุนช่วงล่างมีการเปิดสะโพกเข้ามานะครับจะเป็นการเหมือนดึงให้ช่วงล่างนำมาก่อนแล้วช่วงบนค่อยตามนักกอล์ฟท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของอาการตีคล่อมนะครับจะเกิดจากจังหวะที่ถ่ายน้ำหนักลงมาแล้วหรืออาจจะไม่ถ่ายน้ำหนักเนี่ยมีการหมุนช่วงบนแซงช่วงล่างเราอยากจะให้มีการถ่ายน้ำหนักและให้ก้านสีฟ้านั้นเดินทางก่อนสีดำนะครับก็คือช่วงล่างไปก่อนช่วงบนนั่นเองซึ่งดริลที่ผมอยากจะแนะนำท่านกอล์ฟนะครับจะเป็นการกอดอกในลักษณะนี้แล้วลองมองในเรื่องของเท้าของผมนะครับเท้าของผมอันนี้จะเป็นการสร้างแรงเรียกว่าแรงหมุนนะครับจะให้ขยับนะครับปลายเท้าซ้ายส้นเท้าขวาและส้นเท้าซ้ายปลายเท้าขวาในลักษณะนี้สลับกันนะครับไปมาเรื่อยๆจะเห็นว่าแบบนี้เรียกว่าการหมุนเอวหมุนสะโพกแต่แบบนี้นะครับจะเป็นการสร้างแรงจากพื้นผมไม่ได้ตั้งใจที่จะบังคับตัวเองให้หมุนแต่เมื่อเท้าของเราขยับในลักษณะนี้เราจะสามารถใช้ช่วงล่างอย่างเดียวได้จริงๆเพราะหลายๆท่านบางทีเมื่อคิดในเรื่องของการหมุนเราจะเอาช่วงบนหมุนมาด้วยเมื่อผมขยับเท้าแบบนี้จะเห็นว่าช่วงล่างของผมมีการ move ทันทีนะครับเพราะเท้าของเราไม่จำเป็นที่จะต้องแนบพื้นอยู่ตลอดสามารถยกในลักษณะนี้นะครับเพราะเท้าของเรานะครับสามารถมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยได้นะครับจากตำแหน่งนี้จะเห็นว่าผมสามารถถ่ายน้ำหนักและเริ่มหมุนเฉพาะช่วงล่างจากการบังคับเท้าไม่ใช่การบังคับเอวเพราะหลายๆครั้งเมื่อเราบังคับเอวหรือสะโพกเนี่ยมักจะได้ช่วงบนตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกครั้งนึงนะครับแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วนะครับจาก position P4 ลงมา P5 ด้วยการถ่ายน้ำหนักนะครับหรือว่าการชิฟเวทอย่าเพิ่งรีบสปินเอาหลังจากนั้นลองขยับเท้าครับขยับปลายเท้าส้นเท้าไปมาเรื่อยๆท่านกอล์ฟจะเริ่มได้ความรู้สึกของการใช้ช่วงล่างไม่ได้หมุนช่วงบนนะครับใช้ช่วงล่างออกจากช่วงบนนะครับและจะสามารถส่งแรงไปยังไม้กอล์ฟได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านกอล์ฟได้เห็นภาพนะครับก็จะเห็นนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดสะโพกได้อย่างรุนแรงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดริลนะครับที่ทำให้ท่านกอล์ฟใช้ช่วงล่างได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับช่วงออนคอร์สในสัปดาห์นี้ครับเราไปที่ไหนกันครับพี่ปั้งสนามวอเตอร์มิลครับผมวอเตอร์มิลกอล์ฟรีสอร์ทถูกต้องอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผมต้องบอกว่าเดินทางไม่ไกลอีกแล้วเหมือนกันครับผมประมาณ40-45นาทีวิ่งทางออกทางวงแหวนนะครับถึงเลยใช่ครับก็เป็นสนามอีกหนึ่งสนามที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับในวงการกอล์ฟอาชีพด้วยเพราะว่าเป็นสนามสอบโปรต้องบอกว่าคอร์สของวอเตอร์มิลนะครับมีความพิเศษคือว่า9หลุมแรกเนี่ยจะน้ำซ้ายหมดเลยทั้ง9หลุมใช่และ9หลุมหลังน้ำขวาหมดเลยใช่ครับก็เป็นสนามที่ท้าทายนะครับเนื่องจากว่า9หลุมแรกเนี่ยน้ำซ้ายทั้งหมด9หลุมหลังน้ำขวาทั้งหมดก็บอกไม่ได้ว่าตีเฟดหรือตีดรอดีกว่ากันหรือดีกว่ากันนะครับเพราะว่าก็มีทั้ง2แบบนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปทดลองสนามว่าฝีมือตัวเองเป็นยังไงนะครับแล้วจะสอบโปรได้ไหมต้องบอกว่าสอบโปรเนี่ยเขาสอบสนามนี้นะถ้าใครอยากจะสอบโปรก็ไปฝึกสนามนี้บ่อยๆถ้าคุณตีอันเดอร์ได้หรือว่าคุณตีสแควร์ได้ไม่แน่นะครับมีโอกาสสอบโปรจริงครับใช่ครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านไหนที่อยากจะทดสอบฝีมือนะครับว่าจะสามารถสอบผ่านโปรได้หรือเปล่าแนะนำว่าไปฝึกสอบที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลได้ครับต้องบอกนะครับว่าการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางทีนักกอล์ฟบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการซ้อมมากเนี่ยอาจจะทำให้ฝีมือพัฒนาผลงานดีขึ้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดวันนี้เราได้ความรู้จากโปรไมล์นะครับการที่เป็นนักกอล์ฟอินทินออฟออฟอย่างว่าเล่นๆจุดๆเล่นๆแต่ว่ามีแพชชั่นมีวิธีคิดมีวิธีการฝึกซ้อมเขาเรียกว่าคุณภาพในการฝึกซ้อม
ในชั่วโมงที่น้อยแต่ว่าได้ผลงานที่ดีเนี่ยมันก็สามารถไปถึงความฝันได้เหมือนกันใช่ครับประสบความสำเร็จได้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับติดตามนักกอล์ฟไทยนะครับแล้วก็เชียร์นักกอล์ฟสาวไทยให้เป็นระดับโลกกันหลายๆคนไอมายก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงนะครับทุกคนติดตามรายการปั้นปังปั้นสวิงฝากติดตามนะครับใน Facebook นะครับ YouTube นะครับรวมไปถึงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าท่านนักกอล์ฟเนี่ยอยากจะให้เราเชิญแขกรับเชิญท่านไหนมาเราก็จะไปเชิญมาในรายการของเราครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ